สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 2 0ครับก็เป็นคำถามเกี่ยวกับกรณีทุพพลภาพนะครับซึ่งกรณีทุพพลภาพเนี่ยนานๆทีจะมีคนถามนะครับและส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่ากรณีทุพพลภาพเนี่ยเป็นกรณีที่เข้าใจยากมากที่สุดในบรรดา7กรณีของประกันสังคมแล้วนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ต่างๆที่ เขียนเอาไว้เนี่ยบางทีเนี่ยต้องใช้ความรู้สึกของผู้พิจารณาด้วยนะครับอย่างเช่นจะดูว่าคนคนนี้เป็นคนทุพพลภาพหรือเปล่าก็ต้องมีผู้พิจารณานะครับว่าจะให้เป็นผู้ทุพพลภาพได้หรือไม่นะครับแล้วก็ต้องมีการคํานวณน,นะครับว่าทุพพลภาพเป็นสัดส่วนเท่าไหร่เท่าไรนะครับรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ประกาศต่างๆที่ออกมาเป็นกฎหมายย่อยๆเนี่ยก็มีออกมาเยอะ นะครับและอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแต่คำถามในวันนี้ครับถามสั้นๆครับถ้าเราได้เงินทุพพลภาพและออกจากงานแล้วเราจะสามารถกลับไปทำงานได้หรือไม่ถ้ากลับไปทำงานประกันสังคมจะตัดเงินทุพพลภาพที่ได้ทุกเดือนออกไหมครับคำถามส่วนแรกนะครับที่ถามว่าจะสามารถกลับไปทำงานได้หรือไม่อันนี้ก็คือไม่มีใครห้ามนะครับถ้าสภาพร่างกายฟื้นฟูขึ้นมาจนสามารถทำงานได้นะครับก็ไปหาง ทำงานได้นะครับถ้ามีคนรับเข้าไปทำงานก็คือได้ทำงานนะครับและเมื่อได้ทำงานเนี่ยก็ต้องมาดูว่างานที่ได้นั้นรายได้เป็นอย่างไรนะครับถ้ากลับไปทำงานแล้วนะครับเกิดว่าได้รายได้เยอะกว่าเงินที่ได้จากการทุพพลภาพาจริงๆแล้วเงินจากการทุพพลภาพเนี่ยชื่อก็คือ เงินทดแทนการขาดรายได้นะครับเหมือนกันกับกรณีเจ็บป่วยเลยนะครับเวลาเจ็บป่วยไปทํางานไม่ได้ขาดรายได้ก็จะมีเงินทดแทนการขาดรายได้ของทุพพลภาพก็เป็นเงินทดแทนการขาดรายได้เหมือนกันนะครับถ้ามีรายได้เงินทดแทนการขาดรายได้ก็จะได้ลดลงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของพระราชบัญญัตินะครับซึ่งในส่วนของพระราชบัญญัติเนี่ยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงยากนะครับแต่ พระราชบัยัติเองเนี่ยก็ยังเขียนเอาไว้ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างเลยทีเดียวนะครับคือในการพิจารณาเนี่ยก็ยังให้อำนาจในการพิจารณาของคณะกรรมการที่ทำหน้าที่การพิจารณาอยู่นะครับมาดูที่มาตรา71นะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงานให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดร,รายได้ตามอัตรา และระยะเวลาที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทั้งนี้เงินทดแทนการขาดรายได้ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างตามมาตรา57นะครับตามมาตรา57ก็คือค่าจ้างที่อิงมาจากฐานค่าจ้างที่ใช้ในการหักเงินสมทบนั่นเองนะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนทุพพลภาพอันม่ใช่เนื่องจากการทํางานและการทุพพลภาพนั้นมีระดับความสูญเสียรุนแรง ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเห็นไหมครับในนี้ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าความรุนแรงเป็นอย่างไรอย่างไรนะครับแต่ว่าไปให้อำนาจกับคณะกรรมการการแพทย์เป็นผู้กำหนดนะครับแล้วก็ให้มีสิทธิทีได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างตามมาตรา57ตลอดชีวิตนะครับ มาตรา72ครับในกรณีที่คณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพของผู้ประกันตนได้รับการฟื้นฟูตามมาตรา70นะครับมาตรา70เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฟื้นฟูมีการฟื้นฟูมีค่ายาต่างๆเนี่ยนะครับที่จะไปช่วยทําให้ผู้ทุพพลภาพเนี่ยมีสภาพร่างกายที่ดีขึ้นนะครับถ้าได้รับการฟื้นฟูจนมีสภาพดีขึ้นแล้วเนี่ย ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได้นะครับอันนี้ก็คงจะตรงกับสิ่งที่คุณถามมานะครับว่าถ้าได้กลับไปทำงานแล้วเนี่ยเงินตรงนี้จะถูกตัดไหมนะครับแต่ในพระราชบัญญัติในส่วนนี้นะครับยังไม่ได้บอกว่ากลับไปทำงานนะครับแต่บอกเพียงแค่ว่ามีสภาพดีขึ้นแล้วนะครับ ให้เลขาธิการมอบหมายพิจารณาสั่งลดเงินทดแทนการขาดรายได้เนื่องจากการทุพพลภาพได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนะครับในกรณีที่ได้มีการลดเงินทดแทนการขาดรายได้ตามวรกหนึ่งไปแล้วต่อมาในภายหลังปรากฏว่าเหตุทุพพลภาพนั้นมีสภาพเสื่อมลงถ้าคณะกรรมการการแพทย์วินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั้นเสื่อมลงไปจากที่เคยวินิจฉัยไว้ตามวรกหนึ่งให้เลขาธิการพิจารณาเพิ่มเงินทดแทนการขาดรายได้ นั้นได้ครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของประกาศกันต่อนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับประกาศสำนักง,งานประกันสังคมเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์อัตราวิธีการพิจารณาสั่งเพิ่มหรือลดเงินทดแทนการขาดร,รายได้เนื่องจากทุพพลภาพนะครับผมให้ดูที่ข้อ3.2ครับผู้ทุพพลภาพที่มีการฟื้นฟูสมรรถภาพและหรือมีการพัฒนาที่ดี มีการสูญเสียสมรรถภาพทั้งร่างกายน้อยกว่าร้อยละ50และมีรายได้นะครับดูตรงนี้นะครับและมีรายได้จากการทำงานมากกว่าเงินทดแทนการขาดร,รายได้ให้ลดเงินทดแทนการขาดร,รายได้ดังนี้นะครับก็มีทั้งลด1 0ลด20ลด30ลด40ลด5 0นนะครับยังไงรายละเอียดเนี่ยใครที่จะอ่านต่อก็เข้ามาคลิกได้ตามลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับ ถ้าใครมีคำถามครับขอเชิญไปตั้งคำถามได้ที่พื้นที่ตั้งคำถามครับเป็นคลิปที่มีลูกศรสีแดงชี้ลงครับซึ่งความพิเศษของการตั้งคำถามที่ใต้คลิปนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ผมจะเข้าไปดูเป็นประจำใครถามในนั้นก็จะถูกหยิบขึ้นมาตอบแบบนี้นะครับถ้าไปถามในคลิปอื่นอย่างเช่นถามใต้คลิปนี้ในอนาคตผมอาจจะไม่ได้แวะเวียนเข้ามาดูนะครับ ก็อาจจะทำให้ผมไม่เห็นคำถามนั้นได้ดังนั้นใครอยากให้ผมเห็นคำถามและนำมาทําการตอบแบบนี้เชิญที่พื้นที่ตั้งคำถามนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ